การปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5เริ่มมีผลทันทีนะคะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะก็มีข้อกังวลของสังคมไม่น้อยโดยเฉพาะการใช้ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นอาจจะส่งผลลบมากกว่าผลบวกค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรามีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับบุคคลที่ใช้กัญชาในทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาตัวเองเขาใช้อย่างไรก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะการปลดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการปลดล็อกกัญชาของประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนเพียงเท่านั้นการปลดล็อกในครั้งนี้ถือว่าทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการปลดล็อกเป็นจำนวนมากเช่นหนึ่งในผู้ป่วยโรคน้ำข้างในสมองและลมชักที่ปัจจุบันใช้น้ำมันกัญชาจากกลุ่มของพรรคเขียวซึ่งให้ความคิดเห็นว่าการที่สามารถใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคได้อย่างถูกกฎหมายถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคของลูกของเธอได้อย่างมากซึ่งจากการใช้กัญชารักษามาตลอด7ปีพบว่าอาการของน้องดีขึ้นตามลำดับรวมถึงลดการใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายและลดการนอนโรงพยาบาลที่จากเดิมต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเพียงอย่างเดียวเพียงเท่านั้นเพราะว่าน้องอ่ะเมื่อก่อนนี้น้องจะกินยาทั้งหมด15ตัวบางตัวเราต้องจ่ายเองค่ะบางตัวนี้เราจะต้องหาเงินมาจ่ายมาซัพพอร์ตเองแล้วก็การอาการป่วยของเขาซึ่งเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเรื่องการติดเชื้อที่ปอดบ้างติดเชื้อที่ลำไส้บ้างเดี๋ยวชักบ้างเพราะเขาจะเป็นเกี่ยวกับลมชักพอชักปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะรวนไปหมดการนอนโรงพยาบาลตลอดเวลาโดยที่เราไม่สามารถไปทำมาหากินอะไรได้เลยเราต้องไปเฝ้าแต่ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลต้องไปดูแลเขาต้องไปคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเขาอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเราก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตคือทำมาหากินอะไรได้เราไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายถูกไหมคะบางทีค่ายาบางตัวรัฐบาลเขาไม่ได้ควบคุมเราต้องซื้อเองจ่ายเองอวัยวะบางตัวเราก็ต้องซื้อเองจ่ายเองเพราะน้องแก้วเขาจะใส่อวัยวะเทียมที่หัวกับที่ต้องท้องนะคะทีนี้พอเขาเข้ามาเข้ารักษาน้ำมันกัญชาเนี่ยพี่แก้วก็รักษามาหลายปีแล้วเนาะเขาก็เริ่มดีขึ้นจากที่กินยา15ตัว20ตัวอะไรเงี้ยก็เหลือกินยาแค่3ตัวรวมน้ำมันกัญชาด้วยแม้สารสกัดจากพืชกัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรคแต่อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าการใช้กัญชาก็ยังคงมีข้อควรระวังที่จะต้องไม่ใช้มากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกับผู้ที่แพ้สารบางตัวในกัญชาโดยเฉพาะสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการเมาและเคลิบเคลิ้มดังนั้นผู้ที่จะใช้จะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะกัญชามีผลในการรับประทานมากกว่าการสูบทั้งในเรื่องของความดันและการเต้นของหัวใจซึ่งเมื่อสาร THC ออกฤทธิ์ก็อาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับสารดังกล่าวมีอาการแพ้หรือเกิดอาการเมาอย่างรุนแรงได้เพราะฉะนั้นกินเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่ออกฤทธิ์ทันทีแต่มันจะตู้มทีเดียวหลังจากที่มันเข้าไปในดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะเมาหนักสูบเนี่ยมันทันทีไงฮะเช่นสูบปื๊ดเข้ามามันซึมเข้ากระแสเลือดใช่ไหมฮะเราจะรู้เลยว่าเออเราเริ่มมึนละทันทีกินนะฮะกว่าจะผ่านกระบวนการย่อยพอเข้าไปปื๊ดนะฮะเราได้รับรสชาติความหวานเราอร่อยเราจะไม่รู้รสชาตินะดูดซึมตั้งแต่ในลิ้นนะครับในกระเพาะอาหารนะครับในลำไส้แล้วถ้าเข้าไปในปริมาณที่โอเคแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเลยเราจะน็อกเหมือนที่คุณโจยบอยพูดนะฮะคือไปแบบไม่รู้เรื่องนะครับก็คือนั่งอยู่ดีๆก็หงายตึงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางนะครับเยาวชนที่อยากลองผู้หญิงนะครับหรือวงการสันทนาการทั้งหลายนะครับเชื่อเถอะคนไทยเนี่ยไม่ได้ใช้สันทนาการแบบเพียวๆถ้ามีบางคนไปผสมสูบแล้วก็กินเหล้าด้วยตัวนี้จะไปกันใหญ่นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้กัญชาสำหรับการประกอบอาหารว่าผู้ใช้จะต้องระวังเพราะกัญชามีผลในการรับประทานมากกว่าการสูบดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยโดยได้แนะนำการใช้กัญชงในการประกอบอาหารแทนเพราะในกัญชงมีสาร CBD ที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคมากกว่าและในกัญชงไม่มีสาร THC จึงมีความปลอดภัยมากกว่าหากนำมาประกอบอาหารณัฐพลทุมมาสำนักข่าว TNNรายงาน
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ